อยู่ตรงนี้นะครับนะก็จะมีปูมาอยู่เจาะรูเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะก็มีปูซ่อนอยู่ข้างในนะครับฝั่งนู้นจะมีน้ำฝั่งนี้จะเป็นแบบแห้งนะครับ1ตารางเมตรเท่ากับ30ตัวครับมีที่หลบที่ซ่อนให้เยอะนะครับมีที่หลบที่ซ่อนให้เยอะจะทำให้ปูไม่ตายครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องแนวทางเกษตรเก็บความรู้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ริมภูปูนานอยู่กับเจ้าของฟาร์มนะครับวันนี้เราจะไปเรียนรู้วิธีการจัดองค์ประกอบของบ่อพลาสติกนะครับพี่ครับการจัดองค์ประกอบของบ่อพลาสติกเนี่ยหลักๆต้องมีอะไรบ้างครับจริงๆโดยอ้างอิงธรรมชาติของปูนานะครับถ้าอยู่ในบ่อพลาสติกเราจะไม่มีดินนะครับเราแทนดินด้วยฟางนะจะเห็นฟางข้าวอยู่ตรงนี้นะครับนะก็จะมีปูมาอยู่เจาะรูเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะก็มีปูซ่อนอยู่ข้างในนะครับอันนี้เราจะแทนเหมือนดินนะครับเหมือนคันนาให้ปูมาเจาะให้ปูมาอยู่แล้วก็จะมีกระเบื้องนะครับมีกระเบื้องมีกระบอกไม้ไผ่ซึ่งจะให้ปูนาได้มีแบบส่วนตัวให้เยอะที่สุดนะครับอันนี้จะเป็นพ่อแม่พันธุ์แบบ VIP เลยนะจัดให้มีสปริงเกอร์นะครับมีสปริงเกอร์น้ำคอยสร้างบรรยากาศนะครับมีน้ำมีผักตบชวาพอเล็กน้อยพอให้เขาได้มีอาหารกินใบได้ด้วยนะครับการวางฟางเนี่ยเราจำเป็นไหมครับต้องวางแค่ฝั่งนี้ครับจริงๆเราวางเฉพาะตรงที่มันเป็นพื้นที่แห้งนะครับเป็นพื้นที่แห้งที่อยู่อีกฝั่งนึงของผมนี่จะทำให้มันลาดฝั่งนึงให้มันฝั่งโน้นจะมีน้ำฝั่งนี้จะเป็นแบบแห้งนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เอาฟางไปอยู่ในที่เปียกหรือว่าโดนน้ำฟางน้ำฟางจะเป็นสีเหลืองพอเป็นสีเหลืองสักระยะสักพักมันจะเป็นสารแอมโมเนียหรือว่าเป็นสารที่มันทำให้ปูมันแพ้น้ำอยู่นานๆมันเป็นเหม็นเน่าอะครับปูก็จะไม่ชอบก็จะตายแล้วอย่างการจัดองค์ประกอบที่หลบซ่อนนะครับครับเราต้องมีทิศทางการวางไหมครับหรือว่าควรใส่ประมาณเท่าไหร่ครับครับทิศทางการวางของกระเบื้องนะครับวางไปแนวเดียวกันนะครับเพื่อที่จะเวลาชำระล้างน้ำนะครับก็จะฉีดข้างใต้นี้ได้โดยง่ายก็จะมีกระบอกไม้ไผ่วางข้างล่างจะยาวกว่าข้างบนเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้ปูไต่ขึ้นไปอยู่ข้างบนได้นะครับมีกระเบื้องทับอีกทีนึงนะครับปูขี้อายครับปูขี้อายถ้าจะให้ดีต้องปิดที่รูนิดนึงนะครับปริมาณเท่าไหร่ครับถึงจะพอดีครับปริมาณเท่าไหร่ถึงจะพอดีโดยธรรมชาติของปูชอบส่วนตัวมาก1ตารางเมตรเท่ากับ30ตัวครับอย่างบ่อเราเนาะตอนนี้ใช้ขนาดเท่าไหร่ครับอันนี้ก็150ตัวนะฮะพอดีตอนแรกอะลงไปเยอะพอลูกค้ามาเห็นเขาก็ขอซื้อไปทีละคู่2คู่แล้วก็ปล่อยออกไปด้วยนะครับแล้วการจัดองค์ประกอบของการวางพืชน้ำนะครับครับต้องใส่เยอะไหมครับพืชน้ำผมใส่ไม่เยอะครับเอาเฉพาะที่แบบว่าพอให้เขามีที่หนีบที่กัดเล่นเป็นอาหารเสริมเป็นสแน็คไปนะครับอย่างผักตบชวาเนี่ยใส่แค่นิดเดียวเองนะครับใส่แค่นิดเดียวเองแต่ก่อนเนี่ยผมใส่เยอะพอใส่เยอะเนี่ยมันเป็นฝุ่นเป็นฝอยเป็นรากของมันอะขาดนะครับแล้วทำให้พื้นสกปรกต้องล้างบ่อยๆนะครับแสดงว่าองค์ประกอบหลักๆของการจัดบ่อก็คือเน้นให้มันเหมือนกับธรรมชาติมากที่สุดใช่ครับใช่มีที่หลบที่ซ่อนให้เยอะนะครับมีที่หลบที่ซ่อนให้เยอะจะทำให้ปูไม่ตายนะปูหลีกเลี่ยงการหนีบการเผชิญหน้ากันนะครับลดความเครียดแล้วก็ใส่อันนี้ให้ด้วยนะฮะอันนี้มันจะได้ยินเสียงผมคิดว่านะเวลาฝนตกกระทบสิ่งของอะไรสักอย่างมันจะดึงเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเหมือนฝนตกบนสังกะสีบ้านเรานะครับ